เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีทุกท่านครับกลับมาพบกันในช่วงรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่จะได้สื่อสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับชนมือล่างให้เขาได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้เรามากันที่หมู่บ้านป่าหวังนอกบันนังสตาจังหวัดยะลาเดินทางมาไกลครับจากกรุงเทพมาเนี่ยเป็นพันกิโลนะครับเพื่อให้ได้มีโอกาสมานำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับท่านผู้ชมรายการวันนี้ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยจะได้สะสมเสบียงแห่งความดีนะครับเรามากันที่ป่าหวังนอกครอบครัวซาลอนะคุณคอลิยอเป็นหญิงม่ายลูก4คนด้วยความที่สามีจากไปเมื่อ4เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเธอจำเป็นจะต้องขวนขวายหาปัจจัยยังชีพมาหล่อเลี้ยงดูต่อลูกน้อยทั้ง4คนปรากฏว่าอยู่กับลูกเนี่ยต้องเป็นหนี้นะกว่า10,000บาทแล้วนำปัจจัยไปยืมบากหน้าไปยืมพี่น้องมาเพื่อที่จะได้ดูแลลูกน้อยทั้ง4คนแล้วก็ฝากลูกไว้สำหรับใกล้ชิดกับญาติเนี่ยนะครับแล้วก็เธอเองก็ไปหางานทำที่ต่างจังหวัดเธอมุ่งหน้าจังหวัดสงขลาครับเพื่อที่จะได้ไปรับจ้างทำอาหารเธอมีความสามารถทางด้านการทำอาหารปรากฏว่าได้วันละ200บาทซึ่งถ้าจะพูดว่าคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยจะทำอย่างไรได้ด้วยกับการที่ต้องการที่จะให้ลูกนั้นมีปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงให้เขาได้มีเงินที่จะไปโรงเรียนก็ต้องอดทนทำวันนี้เราลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนโดยการประสานงานจากท่านอาจารย์อุสตาดฟุรกอนซาแลมแมที่ป่าหวังในเนี่ยนะครับเป็นศูนย์เด็กกำพร้าป่าหวังในที่นั่นเราร่วมมือกันประสานงานกันดูแลครอบครัวกำพร้าที่นี่แล้วครอบครัวนี้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่น่าสนใจสนใจอย่างไรมีลูกมากถึง4คนแม่ต้องไปทำงานถึงต่างถิ่นเรากำลังจะร่วมมือกันสร้างพี่น้องคงได้ยินโครงการของมูลที่ศรัทธาชนโครงการหนึ่งชื่อว่าให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาแม่เองไม่อยากจะไปต่างจังหวัดนะฮะลูกเองก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับแม่เพราะความอบอุ่นนั้น เป็นเรื่องสำคัญการใกล้ชิดกันแม่อยากจะทำงานที่นี่เราก็หาทางออกร่วมกันว่าถ้าเป็นไปได้เราจะสร้างอาชีพให้กับเธอที่หน้าบ้านของเธอแห่งนี้เพื่อให้ขายอาหารตามสั่งที่นี่แล้วนำรายได้มาหล่อเลี้ยงลูกๆของเธอไปติดตามชีวิตของคุณคอลิยอกันว่าเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไรด้วยกับความดีที่จะเกิดขึ้นไปติดตามรับชมกันครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษท่านผู้ชมครับเราเข้ามาในบ้านนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าพี่น้องจะเห็นเหงื่ออาจารย์ฟุตกรเนี่ยอุสตาฟุตกรเนี่ยนะอันนี้วันนี้เนี่ยหยุดเรียนเลยหยุดสอนก่อนเราเข้ามาที่บ้านนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะมีลูกกำพร้าถึง4คนคุณแม่ดูแลคนเดียวสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่เราหารือกันนั่งคุยกันเนี่ยเราหาทางออกร่วมกันว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไรเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยแม่เนี่ยไปทำงานต่างถิ่นเพื่อนำรายได้มาหล่อเลี้ยงลูกๆแต่ลูกก็ไปอาศัยญาติๆอยู่นะครับบ้านนี้เนี่ยอยู่ที่276หมู่11บ้านป่าหวังนอกนะครับบันนังสตาจังหวัดยะลาเราอยู่ยิมถนนเลยนะฮะใกล้ป่าหวังนอกเลยนะครับนะลูกเขามีอยู่4คนเด็กหญิงนูริฮันคนโตอายุ12เด็กหญิงฟิรดาวส์นะคนที่2อายุ9ปีนะคนนี้9ปี
คนที่3คืออัฟดอนนี่อัฟดอนซาลอนะ6ปีเด็กหญิงฮานิฟาคนเล็กนะฮะอายุ3ปีนู่นคนเล็กอยู่กับแม่นะครับทั้งหมดเป็นบุตรของคุณมาแอร์ซาลอเสียชีวิตเมื่อ22สิงหาคม65ที่ผ่านมาเมื่อ4เดือนที่แล้วครับด้วยสาเหตุโรคหัวใจนะเป็นโรคหัวใจนะสามีที่เขาเสียไปจากไปมันดาคือคุณคอลิยอดาฮามินะครับ อายุ32ปีอาชีพรับจ้างอย่างที่เรียนให้จ้าให้ทราบแล้วครับนะฮะตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกันลองย้อนกลับอดีตนิดนึงนะครับสามีเป็นอะไรเสียชีวิตคุณมาแอนเป็นโรคหัวใจป่วยอยู่นานไหมลองเล่าให้ฟังที่เป็นหกเดือนฮะ6เดือนนะรักษาอยู่ที่ไหนที่อยู่บ้านรักษาอยู่พยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลมานาสตาแล้วก็นาสตานะตอนนั้นมีค่าใช้จ่ายควักเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเท่าไหร่อย่างไรการดูแลกันหมดเงินไปเท่าไหร่พอดีว่าย่อแบบเอายากลับมาทานที่บ้านอ๋อไปรับยามาทานที่บ้านนะก็โรคหัวใจก็มาดูแลกันที่บ้านนะจนกระทั่งอาการหนักเป็นไงเข้าออกบ่อยไหมเข้าออกแต่ว่าอาการเข้าตอนแรกไปโรงพยาบาลหัดใหญ่เลยครับโอ้ไปหัดใหญ่มีค่าใช้จ่ายเลยนะค่าเดินทางค่าใช่ไหมค่ารถอะไรแล้วจะไปกับรถตู้อ๋อไปรถตู้นะรักษาอยู่ประมาณ6เดือนก็เรารู้สึกยังไงสามีที่เป็นคู่ชีวิตมีลูกกันตั้งหลายคนแล้วจากไปเป็นไงบ้างไม่ได้ใช่ไหมฮะรู้สึกยังไงเป็นกังวลไหมการดูแลลูกกังวลสามีเราเป็นคนยังไงเล่าให้ฟังลองเล่าให้ฟังเป็นคนดีไหมอย่างไรคนดีเขาทำงานอะไรฮะกรีดยางอ๋อกรีดยางก็ไปสร้างรายได้มาก็นำมาให้เรานะฮะไปทำงานที่ไหนไม่เราที่สงขลาสงขลานะทำอะไรฮะทำอะไรรับจ้างทำอะไรขายอาหารขายอาหารตามสั่งเราทำหน้าที่อะไรฮะทำทุกอย่างเสิร์ฟด้วยทำตามสั่งด้วยเป็นทุกอย่างเป็นกุ๊กด้วยไหมทำผัดข้าวด้วยผัดข้าวผัดข้าวด้วยได้วันละเท่าไหร่200 บาทไปจากบันนังสตาร์ป่าหวังนี่ไปรับเงินวันละ200บาทลูก4คนแต่ว่ากินไม่พอแต่ว่าจำเป็นเพราะอะไรตอนนั้นถึงไปนู่นอ่ะเพราะไม่มีจะกินแหละพอดีสามีเสียต้องไปทำงานเลยพอไหม200บาทเราส่งให้ลูกยังไงฮะอาทิตย์ละ1,000กว่านะฮะ2,000กว่า2อาทิตย์2อาทิตย์ก็คืออาทิตย์ละ1,000อาทิตย์ละ1,000กว่าบาท1,000กว่าบาทแล้วเราจะกินอะไรอ่ะตอนนั้นหรือกินอาหารที่ร้านก็คือยอมเหนื่อยยอมไปทำแต่ว่าส่งเงินมาให้ลูกลูกอยู่กับใครฮะเวลาเราไปทำงานอยู่กับญาติทั้ง4คนเลยนะจะวุ่นวายไหมไปอยู่กับเขาสนุกไหมสนุกครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ดิ้นรนนะท่านพี่น้องนี่เป็นวิถีของพี่น้องที่นี่เลยว่าการพอทำงานที่นี่ไม่มีงานทำเนี่ยก็จะออกไปหาทำงานนอกบ้านนะส่วนคุณคอลิยอเนี่ยไปนู่นนะฮะร้านอาหารที่จังหวัดสงขลาวันละ200บาทนะครับไปเป็นแม่ครัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างอะไรบ้างนะฮะเป็นร้านอาหารมุสลิมเราเนี่ยนะแล้วก็ส่งเงินมาให้กับญาติที่ดูแลลูกนะครับลูก4คนทีนี้ท่านผู้ชมฮะเราหาทางออกร่วมกันในโครงการหนึ่งที่มูลที่ศรัทธาชนได้ดำเนินการนั่นก็คือโครงการให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาเราปรารถนาที่จะให้แม่นั้นได้อยู่กับลูกได้ดูแลใกล้ชิดลูกเพราะ
ขาเชื่อว่าการที่แม่ออกไปทำงานต่างถิ่นเนี่ยในขณะที่ลูกเนี่ยต้องอาศัยญาติพี่น้องหรือคนดูแลก็ไม่เหมือนกับอยู่ใกล้ชิดกับแม่นะอุสตาดฟูดกอนซาลาแมซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายที่นี่นะครับดูแลครอบครัวจำพาในจังหวัดยะลานะครับผมอยากจะให้อุสตาดเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็แนะนำนะครับเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างงานนะฮะอุสตาดคิดเห็นอย่างไรกับคำแนะนำที่เราได้หารือกันเพื่อให้แม่เองเนี่ยได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วก็ได้ค้าขายนะลงทุนค้าขายที่นี่เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับลูกของเราอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะบิสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ผมในนามศูนย์เครือข่ายผมเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆที่ในฐานะแม่ที่ผมอยู่ที่นี่ก็ดูแลอยู่ประจำสงสารลูกๆที่อยู่เป็นผ่านบ้านญาติพี่น้องแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ลูกเล็กๆบางครั้งก็ร้องไห้แล้วก็เราเห็นอยู่เพราะว่าภาษาเด็กแต่ก็เนื่องจากว่าจำเป็นแม่เนี่ยต้องหาเงินเลี้ยงถามว่าถ้าทำดูว่าได้วันละ200ส่งเงินอาทิตย์ละ1,000 กว่าบาทแม่ไม่มีอะไรเลยในค่ารถไปค่ารถกลับเองแต่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อลูกเนี่ยก็ในฐานะผมดูแลตรงนี้ก็ได้คุยกับทีมงานว่าจะช่วยเหลือเขาอย่างน้อยเราจะสร้างร้านเล็กๆหน้าบ้านเพราะว่าบ้านเขาพอมีทำเลอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ดีพอแต่ก็อินชาอัลเลาะห์ผมอยากจะให้พี่น้องที่ได้ยินนี้ว่าเราน่าจะมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็อินชาอัลเลาะห์นะหวังว่าอย่างน้อยก็ความอบอุ่นลูกกับแม่บางครั้งเราเห็นกลางคืนเขาจะไปเรียนอัลกุรอานที่บ้านผมดูแลบางครั้งมีอะไรก็แบ่งปันไปโรงเรียนบางครั้งก็ให้เหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าเพราะว่าที่บ้านก็กินอีกเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้มีขนมเยอะแยะถ้าภาษาเด็กนะครับนะเวลาเห็นเพื่อนกินเขาอยากจะกินก็ด้วยความสงสารก็อยู่ที่เรียนก็เราให้ถ้ามีถุงยางชีพแล้วก็จะเล็งตรงนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญมากเมื่อไม่กี่วันนี้ก็จากศูนย์ของมาอัลกุรอานเราะห์มะตุลลิลอาลามีนก็มาให้ดูแลอยู่เหมือนกันนี่แหละผมหวังว่าถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยลูกอนาคตก็นะความอบอุ่นแล้วก็สิ่งที่สำคัญเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนอย่างน้อยก็จะได้ลูกเนี่ยช่วยแม่อย่างเช่นก็ล้างจานอย่างน้อยก็ช่วยอนุช่วยแม่จะได้ใกล้ชิดผูกพันบ่ลูกปัจจุบันนี้เราเห็นว่าลูกถ้าห่างกับแม่เนี่ยคือลูกจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเยาวชนเดี๋ยวนี้จะหาคนที่ดีจะดูแลลำบากมากไม่ไว้ใจอ่ะไม่ไว้ใจดังนั้นในฐานะศูนย์กระจายที่นี่อินชาอัลเลาะห์มุ่งจะช่วยเหลือให้ได้เท่าที่ทำได้ผู้ฟังที่ได้ยินกันนี้ผมหวังว่าเราจะไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะลูกเล็กที่คอยาวขาดสารอาหารก็ว่าได้นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะดูแลอินชาอัลเลาะห์ผมก็แค่นี้ก่อนนะครับครับครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับนี่เป็นความดีที่เราได้อุสตาดฟูดกอนเนี่ยมาดูแลลูกกำพร้าที่บ้านสตาร์ป่าหวังแห่งนี้นะครับยารอซูลอัลลอฮ์ท่านคือเป็นเด็กกำพร้าที่แบกรับอิสลามเพื่อผู้ศรัทธายาฮะบีบัลลอฮ์เด็กกำพร้าผู้ศรัทธาเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีข
ของผู้ยิ่งใหญ่โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้นี่ก็เป็นครอบครัวที่ลูกมากอีกครอบครัวหนึ่ง4คนนะฮะเรากำลังคิดที่จะสร้างอาชีพให้กันคุณคอดิยะมีความสามารถทางด้านอะไรบ้างเราทำอะไรได้บ้างอาหารตำสั่งผัดกะเพราอร่อยไหมอร่อยเลยฮะพอได้นะพอได้เรียกว่ามีตามสั่งเขามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างที่นอกจากผัดกะเพราแล้วมีอะไรบ้างเครื่องแกงเครื่องแกงพริกแกงนะผัดพริกแล้วก็ต้มยำได้ไหมต้มยำซุปหนังวัวหนังวัวทอดกระเทียมได้หลายอย่างแสดงว่าเมนูที่เขาทำอยู่เราทำได้หมดนะท่านผู้ชมครับนี่เป็นความสามารถส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทำร้านตัวเองได้ถ้าได้รับการสนับสนุนมีทีมงานให้คำแนะนำเรื่องการจัดวางสถานที่ตั้งร้านพร้อมทั้งเรื่องความสะอาดภาชนะต่างๆที่เราใช้เรื่องโต๊ะอะไรต่างๆ เราคิดเราจะสร้างอาชีพให้กันการให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาย้อนกลับไปนิดนึงหลังจากที่พ่อเสียเนี่ยมีหนี้สินอะไรบ้างไหมถึงเห็นว่าต้องไปทำงานต่างถิ่นเพื่อวันละ200ก็ยอมไปทำเนี่ยเรามีหนี้ติดค้างบ้างไหมยังไงมีอยู่เท่าไหร่ประมาณ 10,000 บาทเนื่องจากเอาเงินมาเลี้ยงดูลูกไปขอเขาไปยืมเข้ามาโอ้โหท่านผู้ชมฮะไม่แปลกฮะที่แม่เนี่ยยอมบากหน้าไปยืมเงินเข้ามาเพื่อที่จะให้ได้ลูกได้มีอาหารกินลูกได้มีเงินที่จะไปโรงเรียนนะแล้วเธอเองก็มุ่งมั่นที่จะไปทำงานหาปัจจัยมาสู่ครอบครัวของเธอนะครับคุณคอริยอสยืนยันได้ไหมว่าเราคิดว่าเราถ้าแนวทางที่เรานำเสนอให้เนี่ยการอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเนี่ยแล้วก็เราทำอาหารที่นี่ค้าขายที่นี่ดีไหมคิดดีมากนะฮะแสดงว่าถ้ามีที่ค้าขายที่นี่ไม่อยากไปที่อื่นแล้วไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปแล้วนะอยู่กับลูกครับอุสตาดฮะมีหนี้สินอยู่10,000นะแล้วคิดว่าการลงทุนการเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยเรานอกจากเคาน์เตอร์โต๊ะเตาแก๊สนะกระทะตะหลิวช้อนถ้วยจานภาชนะเหล่านี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะคำนวณดูว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก20,000ก็น่าจะเพียงพอนะครับเพียงพอแล้วก็เราก็ปลดหนี้10,000ใช่ครับนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณมนตรีสมานวนิชเนี่ยนะฮะได้พูดคุยด้วยว่าการที่เราลงพื้นที่แล้วก็อาจจะพบปัญหานี่นะฮะคุณมนตรีเชิญด้านนี้นะฮะครับเราจะได้พูดคุยกันว่าการหาช่องทางที่จะปลดความเดือดร้อนนี่คือการอิสลาห์นะฮะว่าการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวะยัสอะลูนะกะฮานินยะตามาคุณอิดแล้วอิสลาฮุลละฮุมค็อยรแล้วพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาเด็กกำพร้าเนี่ยฮะเห็นตาดำๆอยู่เนี่ย4คนนี่ก็หลับไปแล้วนะฮะจงกล่าวตอบถึงว่าการอิสลาห์การปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาใดๆให้แก่ลูกกำพร้าหรือในครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดียิ่งมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนักนะครับอาเชิญคุณมนตรีฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมเห็นว่าครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ยากจนอย่างเดียวนะครับแต่ขัดสนด้วยนะครับเพราะหนึ่งนะฮะหลังจากที่เสาหลักเสียไปเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยกับรวมทั้งยังมีหนี้ด้วยอีกต้อง 10,000 บาทเพราะว่าเป็นหนี้เนี่ยแน่นอนครับเราไม่ทุกคนไม่อยากเป็นหนี้เพราะเป็นแล้วนอนไม่หลับนะครับแต่จำเป็นสำหรับลูกๆ4คนซึ่งยังเล็กๆอยู่นะครับก็เลยต้องจำเป็นต้องไปยืมเข้ามาเพื่อมาใช้จ่ายในบ้านพี่น้องเห็นนะฮะจนกระทั่งไม่มีทางออกแล้วต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะครับที่สงขลาซึ่งห่างจากนี่ประมาณถ้าผมว่าไม่ต่ำกว่า300โลประมาณนะฮะ300โล300โลกับทิ้งลูกเล็กๆ4คนเพื่อหาอาชีพนำเงินมาให้ลูกเนี่ยแต่ทิ้งได้แค่วันละ200บาทเนี่ยนะฮะผมว่ามันอะไรที่ถึงไงก็ไม่คุ้มกับการที่ไป
หาอาชีพขนาดนั้นนะผมเลยบอกว่า อยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพซึ่งคุณอดุลชีพว่าไปแล้วนะครับการให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาคือการสร้างอาชีพให้กับหญิงหม้ายและครอบครัวเนี่ยนะได้มีการค้าขายซึ่งอยู่หน้าบ้านของหญิงหม้ายนี่เองนะครับนะครอบครัวเนี่ยมีที่ว่างอยู่ซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่จะทำมาค้าขายแล้วแถวนี้เป็นแถวที่ชุมชนนะครับที่สามารถจะค้าขายได้แน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องขอดุอานะฮะต้องขอต่อละนะครับซึ่งหญิงหม้ายครอบครัวเนี่ยละหมาดครบ5เวลานะฮะนะครับละหมาดครบ5ทำละหมาดทั้งลูกๆก็ได้เรียนอัลกุรอานนะครับดังนั้นพี่น้องครับมาช่วยกันปลดหนี้พร้อมทั้งให้อาชีพกับหญิงหม้ายครอบครัวนี้นะครับพวกเราช่วยกันนะครับผมขอว่าให้เร็วที่สุดด้วยนะฮะเพราะว่า เด็กเหล่านี้รอไม่ได้นะฮะสำหรับที่ใจคุณแม่มาอยู่ให้อบอุ่นนะฮะให้เกิดความรักซึ่งคุณแม่ก็นะฮะก็ไม่อยากจะไปอยู่แล้วนะเพราะสงสารลูกๆแต่ด้วยเหตุจำเป็นเรามาช่วยกันนะครับทำให้ฝันของครอบครัวนี้นะฮะเป็นจริงขึ้นมานะครับช่วยกันนะฮะปลดหนี้ 10,000 บาทแล้วก็สร้างอาชีพ 20,000 บาทรวมเป็น 30,000 บาทพี่น้องช่วยกันนะครับคนเล็กคนน้อยนะฮะคนละ100 200 500 1,000 ได้หมดแล้วครับแล้วก็ทำให้ครอบครัวนี้ฝันที่เป็นจริงแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับก็ขอดุอาครับครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของความดีที่เราจะได้แบ่งปันกันนะครับการที่เราเลี้ยงอาหารคนที่เขาอิ่มแล้วนะเขาก็รู้สึกว่าธรรมดาเพราะว่าเขามีความอิ่มและความพอของเขาเพียงพอแล้วแต่สำหรับผู้ที่ขาดเนี่ยการเสียสละการจ่ายสำหรับผู้ที่ขาดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันว่าคนที่เสียสละจ่ายมาแล้วผู้ที่รับก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากมายเหลือเกินกับการที่เขาจะได้รับตรงนั้นนะครับฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้วันนี้เนี่ยเรามีปัจจัยที่ได้นำมามอบให้กันแล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งตรงนี้ด้วยอยากจะให้อุสตาซฟุรกอนได้มอบให้กับทางคุณคอลิยะนะฮะได้รับไว้เพื่อเบื้องต้นนี้ได้ใช้จ่ายให้กับลูกๆนะครับได้ซื้ออาหารให้เป็นค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนนะฮะคุณคอลิยะดาฮามินะครับเชิญฉันได้รักจากทุกๆคนครับคือความรักแห่งศรัทธาชนขอบคุณครับจะถามคุณคอริยะรู้สึกอย่างไรกับการที่เรามาร่วมมือกันวันนี้นำปัจจัยมาให้สิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นทางออกของชีวิตเราว่าเราจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับลูกด้วยแล้วได้ประกอบอาชีพกับใกล้บ้านด้วยนะครับเชิญครับดีใจมากค่ะที่ได้อยู่กับลูกการที่เราได้มีอาชีพเนี่ยคุณคิดว่าคุณมั่นใจมั่นใจมากค่ะทำได้ไหมทำได้อินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้การเริ่มต้นอาชีพของคุณคอลิยะนี้นะครับได้มีบารอกะห์มีความจำเริญกับความที่ตั้งใจที่จะแสวงหาปัจจัยยังชีพนั้นมาเลี้ยงดูลูกน้อยของเขาทั้ง4คนนี้อินชาอัลลอฮ์ขอความร่วมมือจากพี่น้องให้มีโอกาสได้ร่วมกันทิ้งท้ายด้วยอุสตาซฟุรกอนตรงนี้ฮะเชิญครับอัลฮัมดุลิลละห์เนื่องด้วยอัลลอฮฺตะอาลาส่งมาเด็กกำพร้าเด็กขาดสนซึ่งนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากความอิบติละความทดสอบของอีมานผู้ศรัทธาผมหวังว่าพวกเราที่ได้ฟังขณะนี้ไม่ทิ้งกันเราคิดว่าอนาคตถ้าเขาเป็นคนดีสิ่งดีๆก็จะตามมาแล้วก็ผมคิดว่าศรัทธาชนมูลนิธิศรัทธาชนที่เราฝากหวังว่ามาครั้งนี้จะได้เห็นแม่ลูกหลาน
ที่อดอยากไม่มีเงินไม่มีตังพร้อมยังอีกติดหนี้ด้วยซ้ำไปผมกล่าวว่าอนาคตหลังจากนี้จะดีขึ้นจะมีความสุขและความรักผูกพันกับแม่กับลูกก็ด้วยรักและห่วงใยทุกคนแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาจะปกป้องดูแลเขาด้วยอดทนซอบาตะกุลอีมานนะครับหวังว่าเป็นอย่างนี้นะครับวะบิลลาฮิตะฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการที่เราได้มีเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วมาพบกับครอบครัวกำพร้าที่เกิดปัญหาอยู่ในภาวะที่ฟะกีรมิสกีนทั้งยากจนด้วยกำพร้าด้วยขัดสนด้วยนะครับแล้วก็เราก็ร่วมมือกันหาทางออกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ที่เสียสละทำดีอุปการะสงเคราะห์ลูกกำพร้านั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับรอซูลุลลอฮ์ในสวงสวรรค์ติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางนำน้ำใจจากพี่น้องมาสู่ครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้ครอบครัวของคุณคอลิยะลาไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บ้านนี้มีคนห่วงใย